สวัสดีครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านครับผมวันนี้ก็กำลังรับชมกับช่องซุปเปอร์บอสครับวันนี้พอดีผ่านมาก็เจอฮิตาชินะปูมยาวหามยาวเพราะว่าแถวบ้านเราอะแถวบ้านเราจะไม่ค่อยมีพวกแมคโครแขนยาวแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นงานสร้างสะพานนะสร้างสะพานข้ามลำชีนี่เรียกถูกไหมจากเขตบุรีรัมย์ไปสุรินทร์นะเราจะเป็นสร้างสะพานนี่บริเวณนี้โอ้ยร้อนว่ะจะให้ดูว่าแขนยาวๆแบบนี้มันขุดคล่องแค่ไหนนะนี่จะเป็นฮิตาชิรุ่นอะไรวะไม่รู้สักเรื่องก็ได้มั้ง210 LC นะโอ้มันใหญ่มากเลยอ่ะอันนี้น่าจะตักขุดหลุมเพื่อเทต่อหม้อขุดพวกเลนพวกโคลนออกน่าจะเป็นบริษัทสินอุดมนะส่วนฝั่งนั้นก็จะเป็นน่าจะเป็นรถเจาะที่จะเทคานะนู้นไกลๆฝั่งนู้นก็ต่อไปก็จากเขตกระสังเขตตำบลชุมแสงนะจะไปสุรินทร์ก็ข้ามฝั่งนี้ได้เลยแบบไม่ต้องวิ่งไปทางเส้นโนนแดงนะครับก็จะข้ามตรงนี้ได้เลยอันนี้พอดีผ่านมาธุระนะก็เลยให้ดูความคืบหน้าการทำงานเนี่ยก็จะเป็นคันกั้นดินกั้นน้ำกั้นน้ำไม่ให้น้ำมันไหลเข้าบริเวณที่ทำงานนะเมื่อก่อนตรงนี้มันจะเป็นสะพานไม้จากลุกดั้งเดิมนะจะเป็นสะพานไม้พอดีงบประมาณน่าจะออกมาแล้วก็เลยสร้างสะพานเป็นพื้นคอนกรีตก็ถือว่าเร็วอยู่นะแขนยาวๆอย่างนี้โอ้กี่เมตรวะเนี่ยโอ้ยมันหิวจาระบีแล้วลุงพี่โอ้ยเอาไปตักงานเทปากบ่อได้ไม่ต้องใช้รถดำเลยมั้งนี่ปากบ่อดิจ้วงโยนเลยยาวขนาดนี้ส่วนมากรถประเภทนี้นะก็จะเห็นตามภาคกลางซะส่วนใหญ่ฟันมันหลอไป1ซี่แล้วนี่พุงกี่4ฟันพุงกี่มันเล็กนะเพราะว่ามันเป็นแขนยาวน่าจะรู้ประมาณพวก PC 100แล้วมั้งเพราะว่ามัน4ฟันเองนะโอ้น่าจะเจอเศษปูนเก่าเศษต่อหม้อเก่าแน่เลยโอ้เสียงออดแอดออดแอดนะครับน่าจะหิวจาระบีสวัสดีไปยังทีมงานด้วยครับทีมงานสินดูดมเมื่อกี้ขออนุญาตเขาแล้วบอกว่าถ่ายได้ผมก็ลังเลตั้งนานกลัวเขาไม่ให้ถ่ายเนาะอากาศค่อนข้างร้อนนะเป็นต่อหม้อเก่านั่นโดนฝั่งนู้นจะเป็นรถเจาะผมไม่เคยเห็นรถเจาะเหมือนกันนะที่จริงอยากให้ดูตอนที่เขาทำงานเลยนะแต่ว่าเขาจอดอยู่อ่ะก็เลยไม่รู้ว่ามันทำงานยังไงรถที่เจาะนี่จะให้ดูไอ้ตัวแมคโครบูมยาวนี่ก่อนมันยาวมากเลยอันนี้เป็นครั้งแรกที่ผมเจอแบบระยะประชันชิดนะไม่โคบูมยาวแบบนี้อ๋อมันเหมือนว่าบริเวณพื้นที่ที่มันเป็นเลนไกลๆเนาะที่ไม่โคมันลงไปไม่ถึงอ่ะมันก็จะเอาแขนยาวแบบนี้จ้วงฟันหล่อ
อ่ะโอเคครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วกันเดี๋ยวคราวหน้าก็จะมาอัปเดตงานสร้างสะพานตัวนี้ใหม่เห็นเขาบอกว่าจะมีการขนย้ายสะพานแบบสะพานสำเร็จรูปนะน่าจะใช้พวกเทเลอร์หางโรเบิร์ตที่ยาวๆนะเดี๋ยววันหน้าผมจะมาติดตามถ่ายให้ชมโอเคครับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้แล้วกันขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ